เป็นนางเอกไม่จำเป็นต้องสวยกรามคางทั้งประเทศ18มงกุฎสะดุดเลฟิฟฉีกกฎละครไทยทุกเรื่องกว่าจะดังจัก,กีีชาคลีนยอมหมดสวยเพื่อแจ้งเกิด ฉีกกฎนางเอกละครแจ็กกี้ชคลีนโชว์สกิลไข่ขำใน18มงกุดสะดุดเลิฟกลับมาเขย่าบัลลังนางเอกอีกครั้งสำหรับแจ็กกี้ชคลีนมื่นหรือแม่น้องบอกพร้อมฉีกทุกกฎนางเอกละครไทยกลายเป็นนางเอกสายโบ๊ะบ้าจากละครเรื่อง18มงกุดสะดุดเลิฟทางช่อง3ประกบคู่เพชรธกิจแท็กทีมโชว์สกิลไข่ขำฮาปอดโยกม้ามสะเทือนเต็มคาราเบลแต่ก่อนจะไปฟินกันต่อในละครมาไ,ไทยรัฐสัปดาห์นี้ เปิดพื้นที่ให้อุ่งอิง18มงกุฎเอ๋สาวจักกีโชว์สกิลนางแบบพร้อมแฟชั่นสวยแซ่บโดยมีชาคริตเล็กสาคอนช่างภาพรันชัตเตอร์มาฝากแฟน,แฟนกว่าจะได้เป็นนางเอกไม่ใช่เรื่องง่ายๆนับจากไฟรักอาซูนสู่18มงกุฎสะดุดเลฟิฟใช้เวลานานถึง4-5ปีแต่สาวจักกีไม่น้อยอกน้อยใจได้แต่แต่งกิ้วผู้จัดไฟแรงต่ายนัทพลลียวนิชที่หยิบยื่นโอกาสอีกครั้งเป็นการเปลี่ยนคาแรคเตอร์จากเดิมอย่างสิ้นเชิงบทในเรื่อง ื่องนี้เราคาแรคเตอร์จากกฎขี่ขมเหงพระเอกอาจจะไม่ได้แสดงออกในท่าทางที่เป็นการทำร้ายเขาแต่ว่าจริงๆการเป็น18มงกุดของเรานั่นแหละที่เป็นการทําร้ายตัวพระเอกเพราะว่าตัวพระเอกเขาต้องการที่จะกําจัด18มงกุดรู้สึกยังไงกับฉายาเจ้าแม่คอมเมดี้ก็ขอบคุณมากๆแต่ก็ต้องบอกว่า ความคอมเมดี้ทั้งหลายไม่ได้เกิดจากตัวแจ็คก,กี้เองมันก็จะมีคนที่ช่วยคอยบิวไม่ว่าจะเป็นคนเขียนบทเองหรือว่าตัวพีก่การเองที่จะมีเสริมความคอมเมดี้เข้ามาในละครมันไม่ใช่ว่าไอเดียของแจ็คก,กี้เองซะทั้งหมดตัวละครมีความคล้ายคลึงกับตัวเองหรือแตกต่างอย่างง่ายคนอื่นเขาจะบอกว่าเหมือนแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าไม่เหมือนหนึ่งคือเราไม่ใช่18มงกุฎตัวเซีงเท่าที่ตีความมันไม่ได้เหมือนแจ็คก,กี้เพราะว่าอายุก็ต่างกันค่อนข้างมาก